ลำดับที่6ผู้ในนามว่าบรรพชิตพระพุทธภาษิตบาหิตปาโปหิปรามโนสมจริยายะสมโนติวุจติปับบาชยะมัตตโนมะลังตัสมาปับบะชิโตติวุจติแปลความว่าบุคคลผู้ลอยบาปได้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์เราเรียกคนว่าสมณะเพราะประพฤติสุจริตผู้เขาไล่มนทินของตนเราเรียกว่าบรรพชิตอธิบายความคำว่าผู้ลอยบาปอธิบายว่าไม่เอาบาปติดตัวไว้ลอยไปให้ไกลตัวและไม่นำตนเข้าไปใกล้บาปเป็นผู้ละอายที่จะทำบาปและเกรงกลัวผลของบาปทุจริตทั้งหมดทั้งมวลบุคคลเช่นนั้นแหละควรได้นามว่าพราหมณ์ผู้ประพฤติเฉพาะสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัติจึงสมควรได้รับนามว่าสมณะคือผู้สงบกิเลสบาปธรรมผู้ลอยมลทินของตนจึงควรได้นามว่าบรรพชิตมลทินคือกิเลสอันทำให้เศร้าหมองมี9อย่างคือโกรธ1ลบลู่คุณท่าน1ริษยา1ตรณี1มายา1มักอวด1พูดปด1มีความปรารถนาลามก1เห็นผิด1บุคคลผู้ปราศจากมลทินเช่นนี้แหละจึงสมควรได้รับนามว่าบรรพชิตเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารภบรรพชิตผู้หนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบรรพชิตรูปหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งบวชแล้วภายนอกพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเขาคิดว่าพระสัมณะโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันพระองค์ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหาเรียกบุคคลว่าเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านั้นไม่แต่บุคคลชื่อว่าเป็นบรรพชิตเพราะลอยมลทินของตนเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาหิตปาโปหิปรามโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาบรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล